ซีรีส์นี้เราว่าด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้ในที่ทำงานโดยเฉพาะหรือว่าใช้ในการทำงานนะครับโดยรวมแล้วก็คือภาษาอังกฤษในแบบที่จะทำให้คุณทำงานได้เก่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าสนุกกับการทำงานมากขึ้นครับเคยอ่านเจอบทความพวกนี้บ้างไหมครับ7 phrases you should never say at work 13 things you should never say at work 30 unprofessional things you should never say at work 40 things no one should ever say at work ที่ลองไปตามๆอ่านมาดูก็พบว่าเออจริงบางประโยคมันก็ถูกของเขาไม่ควรพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางประโยคก็รู้สึกว่าทำไมจะพูดไม่ได้วะมันเป็นประโยคที่เราพูดกันอยู่เป็นปกติทุกวันก็ต้องบอกก่อนว่าประโยคที่บอกว่าไม่ควรพูดในที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่คำที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับแต่ว่ามันเป็นคำที่แสดงถึงทัศนคติหรือว่าท่าทีที่ไม่ professional คำนี้คือคำที่สำคัญที่สุดคือเมื่ออยู่ในที่ทำงานเราก็ต้องทำตัวให้เป็นมืออาชีพครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผมคัดมาทั้งหมด5ประโยคนะครับดูสิว่าเราเคยพูดไหมทายว่าเคยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นคำที่พูดกันเป็นปกติอยู่แล้วทุกๆวันเลย So 5 phrases to never ever use at work ประโยคแรก Let me know แปลง่ายๆก็คือมีอะไรก็บอกนะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่เราพูดกันอยู่ปกติอยู่แล้วเช่นเป็นต้นว่า If there's anything I can help please let me know okay If there's anything I can help please let me know หรือว่าJust let me know. แล้วประโยคนี้มันไม่ดียังไงปัญหาของประโยคนี้ก็คือ it doesn't translate into action แปลว่ามันเป็นประโยคที่พูดลอยๆกำกวมจะทำอะไรเมื่อไรอย่างไรหรือไม่ก็ไม่รู้ it is too vague and it doesn't seem too reliable ก็คือพูดไปแล้วคนฟังก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าสัญญาเนี่ยอันนี้คือพูดตามมารยาทไหม you just saying that out of courtesyเขาว่า do something out of courtesy ก็แปลว่าพูดไปอย่างนั้นตามมารยาทคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ควรพูดก็พูดแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ามีอะไรก็บอกมาแล้วกันเนาะมีอะไรให้ช่วยก็บอกมามันไม่ได้ให้ความมั่นใจอีกฝ่ายนึงครับว่าสามารถบอกและขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากเราได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้น if you want resources take some initiative ดังนั้นแทนที่จะพูดว่า let me know when you're free to meetLet me know when you're free to meet. ก็คือถ้าสมมติเกิดว่างอยากเจอกันเมื่อไหร่ก็บอกมานะก็ให้พูดว่า I'm available to meet on Wednesday at 1 p.m. and 3 p.m. Which time works best for you? บอกไปเลยครับว่าเราอยากจะเจอเขากี่โมงว่างบ่ายโมงกับบ่ายสามนะคุณสะดวกเวลาไหนอันนี้เป็นการบอกเขาแน่ๆว่าเราว่างจริงๆเราพร้อมที่จะเอาชื่อเขาใส่ลงไปในปฏิทินของเราตอนบ่ายโมงไม่ก็บ่ายสามโมงจริงๆอย่าพูดแค่ let me know if I can help let me know if I can help ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอะไรที่เราน่าจะช่วยได้ก็บอกเราแล้วกันเนาะแต่บอกออกไปอย่างนี้เลยดีไหมครับว่า okay I'll call Kevin to give you an estimate I'll call Kevin to give youThe estimate ก็คือเดี๋ยวเราจะโทรบอกแต่เควินเนี่ยให้เอาประมาณการมาให้คุณเลยแล้วกันอย่างที่บอกนะครับโดยตัวประโยคของ Let me know มันไม่ได้มีอะไรผิดบาปแต่อย่างใดเลยแต่ว่าในบริบทของการทำงานเนี่ยมันดูกำกวมเกินไปและมันดูไม่แสดงว่าเรานั้นตั้งใจหรือว่าอยากจะช่วยเขาจริงๆหรือว่าอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นปรับนิดนึงครับอย่าใช้คําว่า just let me know แต่ว่าให้บอกไปเลยว่าจะให้ช่วยอะไรหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรประโยคที่2 maybe it's stupid but maybe it's stupid but ประโยคนี้เป็นการออกตัวครับแทนที่เราจะพูดแนะนำหรือว่าพูดเสนออะไรไปเลยเราแอบออกตัวนิดนึงทำไมเราถึงพูดประโยคนี้ก็เพราะว่าเรากลัวcriticism เรากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นถ้าสมมติเกิดเราให้คนอื่นบอกว่า it's a stupid idea เป็นไอเดียที่งี่เง่ามากเลยมันเจ็บอะถ้าสมมติเกิดชิงเล่นตัวเองมันเจ็บน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยบอกว่า maybe it's a stupid idea but this is what I think สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า self sabotaging selfSabotage คำว่า Sabotage ก็คือบ่อนทำลาย Self Sabotage ก็คือเป็นการบ่อนทำลายตัวเองชิงเล่นตัวเองซะก่อนเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะได้ความสบายใจมากขึ้นว่าเอาละกูเล่นตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่ากูก็ได้รู้ว่ามันอาจจะเป็นไอเดียงี่เง่าแต่สิ่งที่เราจะทำหายไปในบริบทนี้ก็คือความเชื่อถือที่คนอื่นจะมีต่อตัวเราเองครับคือขนาดถ้าเกิดเราเองยังคิดว่านี่เป็นไอเดียที่งี่เง่าก็มีสิทธิ์ที่คนอื่นเขาจะคิดอย่างนี้เช่นเดียวกันหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดตั้งแต่แรกก็ได้แต่พอเราออกตัว
ันอย่างนี้เขาอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองว่าเออว่ามันงี่เง่าจริงป่าวว่าไอเดียนี้ So instead of self-sabotaging practice stating your ideas with confidence พูดอย่างนี้เลยครับว่า I have an idea for our next project It's different from what we usually do and I think this could give us some fresh results ก็คือเรามีไอเดียสดใหม่อยากจะนำเสนออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดไอเดียสดใหม่ก็อาจจะทำให้เราได้ผลลัพธ์สดใหม่เช่นเดียวกันพูดไปเลยโดยที่ไม่ต้องออกตัวครับประโยคที่3ที่มีคนพูดในบริบทการทำงานก็คือ it's not fair ประโยคนี้เราอาจจะเอาไว้งองแงกับแฟนได้เอาไว้งองแงกับเพื่อนได้ว่าโหไม่ยุติธรรมเลยอะทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่ประโยคนี้ไม่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำเสียงแบบนี้ไม่ควรพูดที่ทำงานนะครับเพราะว่ามันจะดูเป็นเด็กไม่รู้จักโตครับ so instead of pouting just channel your frustration into something useful useFacts rather than feelings to argue your case. แทนที่จะบอกแค่ความรู้สึกนะครับใช้ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลในการต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณควรจะได้อะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอย่ามัวแต่งองแงให้ใช้หลักฐานในการไปยันมาเลยครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่อูดอีดว่า It is not fair that Kevin gets to go to the conference instead of me.อย่าไปงองแงว่าโหไม่ยุติธรรมเลยทำไมให้เควินไปงานสัมมนานี้แทนที่จะเป็นผมล่ะแต่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการไฟไปแบบเฟิร์มๆเลยครับว่า I've put in over 20 hours creating this presentation and I'm the most comfortable talking about the material. It makes sense for me to be the lead presenter at the conference.บอกไปเลยครับว่า 1. เราใช้เวลาในการทำสไลด์นี้มากกว่า20ชั่วโมง 2. เราเป็นคนที่สามารถจะพูดนำเสนอเรื่องราวในสไลด์นี้ได้อย่างสบายๆเลยเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันสมควรจะได้เป็น lead presenter คือเป็นคนนำเสนอหลักในการสัมมนาหรือว่าการประชุมในครั้งนี้เห็นไหมครับว่าไม่มีการงองแงเลยนำเสนอข้อเท็จจริงล้วนๆครับอันนี้ดูเป็น professional มากกว่ากันเยอะดังนั้นเลิกพูดนะครับ It's not fair เอาไว้งองแงกับที่บ้านครับแต่ไม่ใช่ที่ทำงานครับประโยคที่4หลายคนอาจจะงงว่าทำไมพูดไม่ได้ I'll try มันเป็นคำที่ positive มากเลยนะคำว่า try ซึ่งแปลว่าพยายามก็ได้หรือว่าลองก็ได้แต่ทำไมประโยคนี้ไม่ควรพูดบ่อยเกินไปในที่ทำงาน The reason because it's too wishy-washy คำว่า wishy-washy ก็แปลว่ามันดูไม่แสดงถึงความมั่นใจมันดูตกลงเชื่อถือได้ไหมมันดูตกลงจริงปะเนี่ย wishy washy I'll try แปลว่าตกลงจะทำไหมและแปลว่าตกลงที่บอกให้ทำไปมันจะได้ผลงานไหมตกลงว่าที่พูดไปเนี่ยที่บอกว่า I'll try เนี่ยงานจะเสร็จไหมจะเสร็จเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องชัดเจนในการทำงาน so the reason you should neveruse I'll try too often is because you want to give your colleagues some confidence ให้ความมั่นใจกับเพื่อนร่วมงานของเราหน่อยหรือว่าหัวหน้าของเราหรือลูกค้าของเรานะครับไม่ได้บอกเขาว่าก็จะลองดูแล้วกันหรือว่าก็จะพยายามเนอะไอ้พยายามเนอะนี่มันคือตกลงได้หรือไม่ได้วะเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้ไปเลยครับ I won't be able to write the report today but I can finish it by noon tomorrow วันนี้อาจจะยังไม่มีเวลาในการเขียนรายงานแต่พรุ่งนี้เที่ยงเสร็จแน่นอนครับไม่ต้องบอกว่า I'll try แต่ว่าเมื่อไหร่เสร็จบอกไปเลย We're a bit understaffed at the moment but I'm sure I can get help from marketing I'll give you a definite answer by the end of the day นี่ก็คือตอนนี้เราค่อนข้าง understaffed คำว่า understaffed ก็คือคนทำงานไม่ค่อยพอเท่าไหร่คนน้อยเกินไปทำไม่ไหวนะครับบอกไปเลยตรงๆอย่างเป็นมืออาชีพไม่ต้องงองแงแต่นี่คือเหตุผลคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพูดได้ครับเรายังไม่พร้อมคนน้อยเกินไปเวลาน้อยเกินไปบอกไปเลยตรงๆ But I'm sure I can get help from marketing ก็คือเราสามารถจะไปขอความช่วยเหลือจากแผนกการตลาดได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรต้องเขินไม่ควรต้องเหนียมเลยกับการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างแผนกมันเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วครับบอกไปเลยครับ And I'll give you the definite answer by the end of the day บอกเขาไปเลยว่าหมดวันนี้นะครับก็คือเลิกงานวันนี้จะมีคำตอบแน่นอนให้แน่ๆว่าทำได้หรือทำไม่ได้หรือว่าต้องยังไงต่อไปนี่คือสิ่งที่คนที่เป็น professional ควรจะชัดเจนแล้วก็ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณและสุดท้ายเลยครับต้องระวังไว้นะครับอันนี้อาจจะฟังดูเป็นคำที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยพูดแล้วก็พูดจากความหวังดีด้วยนะครับ You look tiredYou look tired ก็คือเธอดูเหนื่อยเนาะเธอดูโซมเนาะหรือว่า
ธออยู่ดูแย่จังเลยวะนี่ได้นอนบ้างวะเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆกันก็อาจจะสามารถพูดได้ถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ถือนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะพูดประโยคนี้ได้กับทุกคนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ากูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเอาจริงๆนะครับคนที่ look tired เขารู้ตัวครับว่าเขาดูโสมเขารู้ตัวครับว่าเขาดูพักผ่อนไม่พอไม่ต้องไปบอกเขาและประโยคนี้เอาจริงๆนะครับ you look tired มันแปลว่าอะไรครับ you look terrible you look terrible you look bad นั่นคือสิ่งที่มีควรจะพูดกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่ามันเป็นการบั่นทอนกำลังใจของเขาบั่นทอนความมั่นใจของเขาครับทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้าแสดงความห่วงใยไม่ได้เหรอแสดงได้ครับแต่ว่าไม่ต้องแสดงเป็นคำบรรยายนะครับว่าเธอดูแย่จังเธอดูเหมือนไม่ได้นอนเลยทำไมใต้ตาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องบรรยายถึงสังขารของเขาหรือว่าสภาพของเขาแต่ว่าให้แสดงความห่วงใยเป็นคำถามประมาณนี้ครับ Hey how you doing today วันนี้เป็นยังไงบ้างด้วยน้ำเสียงที่แสดงความห่วงใย Hey how you doing todayแค่นี้คนก็สัมผัสได้แล้วว่าเราเป็นห่วงนะครับหรืออาจจะบอกประมาณนี้ก็ได้ว่า I'm grabbing some coffee would you like some I'm grabbing some coffee would you like some คือเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟอยากได้ไหมเดี๋ยวจะซื้อมาฝากแค่นี้ก็เป็นการบอกถึงความปรารถนาดีได้แล้วครับหรือว่าการ acknowledge ก็เป็นวิธีที่ดีการ acknowledge ก็คือเป็นการรับรู้แสดงให้เขารู้ว่าเราเห็นนะว่าเขาทำอะไรหรือว่าเขาตั้งใจกับเรื่องอะไรอยู่เป็นต้นว่า you've been putting in a lot of time on this project is there anything I can help you withโอ้โหเธอทำงานแบบตั้งใจทำงานบอกว่าทุ่มเทกับงานนี้มากเลยเนอะเป็นการรับรู้นะครับ Is there anything I can help you with มีอะไรที่ฉันสามารถจะช่วยได้ไหมนี่คือประโยคที่คุณควรจะพูดแทนที่จะบอกว่า You look tired You look tired ก็คือทำไมแกดูสภาพเป็นอย่างนั้นวะไม่ควรพูดครับสรุปนะครับบทความทั้งหลายคำแนะนำทั้งหลายที่เราอ่านเจอบนอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นแค่คำแนะนำหรือเป็นแค่ความคิดเห็นไม่ใช่กฎไม่ใช่กติกาไม่ใช่ไบเบิลที่ทุกคนควรจะต้องทำควรจะต้องพูดอย่างนี้ผมว่าก็ต้องแล้วแต่แต่ละคนเอาไปปรับใช้กับบริบทการทำงานเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณคุณกับเจ้านายหรือคุณกับลูกค้าสนิทสนมแค่ไหนหรือว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรทั้ง5ประโยคนี้คุณอาจจะสามารถพูดกับลูกค้าที่สนิทมากๆโดยไม่มีปัญหาเลยก็เป็นไปได้แต่ประเด็นก็คือคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนฟังโอเคที่เขาจะได้ยิน5ประโยคนี้ที่เราพูดถึงในเอพิโซดนี้แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ผมว่ายังไงมันก็ใช่เลยคือ professional communication การสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งต้องคำนึงถึงด้วยว่าเรากำลังพูดคุยอยู่กับใครอย่างที่บอกไปหรือว่าบริบทตอนนี้เป็นยังไง feel ของการพูดคุยในตอนนี้เป็นยังไงสามารถจะพูดคุยในบริบทของการล้อเล่นได้ไหมหรือว่าคำถามนี้ซึ่งอาจจะดูหน้าตาไม่มีพิษมีภัยมันจะไปจี้จุดจี๊ดอะไรกับคนที่เราร่วมงานกันกับเขาตอนนี้หรือเปล่าฟังเรื่อง phrases to never ever say at work ไปแล้วนะครับผมมีคำถามมาฝากครับนั่นก็คือยังมีประโยคไหนหรือว่าคำพูดอะไรอีกไหมที่คุณรู้สึกว่าไม่ควรพูดในที่ทำงานเด็ดขาดหรือว่าไม่อยากได้ยินในบริบทของการทำงานเด็ดขาดเลยนะครับและด้วยเหตุผลอะไรลองแชร์มาหน่อยในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างนะครับ